ครับก็ตามที่คุณหมอบอกนะครับก็เป็นเส้นติ่งอักเสบแต่ว่ามีหนองในช่องท้องอะไรเงี้ยฮะอันนี้ขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยเนาะก็มีหนองในช่องท้องแล้วก็ต้องกินยาไป3อาทิตย์ก่อนแล้วก็เช็คอัพกับคุณหมอที่หลังเพื่อที่จะผ่าไส้ติ่งครับตอนนี้คือยังไม่ได้ผ่าแต่ว่าเพราะว่าคุณหมอบอกถ้าผ่าตอนนี้มันจะอันตรายนิดนึงครับผมแล้วมันมีอาการปวดหรือว่าเหมือนอาหารเป็นพิษปกติเลยครับก็ตอนแรกพี่ก็เลยทนว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆก็ไม่ควรเนาะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าเราควรสังเกตร่างกายตัวเราเองให้ได้ก่อนแล้วก็ดมถึงทั้งมีอาการปวดท้องอะไรไหมถ้าหลังจากนี้ฮะถ้ามีอาการปวดท้องก็คือไปหาหมอเลยแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราใช่ไหมการใช้ชีวิตเราอย่างไรปกติหรือว่ามันปวดสำหรับตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่ปวดท้องแล้วครับแต่ว่าต้องมีทานยาแบบกำกับอาหารบ้างก่อนอาหารอะไรเงี้ยฮะก็ต้องทุกอย่างต้องช้าลงแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารให้มากขึ้นครับแสดงว่าก่อนหน้านี้แบบเราไม่ทานอาหารเร็วหรืออะไรแบบมันต้องเปลี่ยนนิสัยการกินไปเลยก็ด้วยครับเพราะว่าพี่เป็นคนซ้อมเต้นเนาะก็กินไปด้วยแล้วพักนึงก็คือไปซ้อมก็ไม่ได้ก็ต้องทุกอย่างก็ต้องช้าลงกว่าเดิมเยอะครับมันยากง่ายไงในการปรับตัวภายในด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเราไม่รู้เนาะว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ไส้ติ่งก็คือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราตอนนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยอย่างเช่นปวดท้องอย่างนี้ต่อไปก็คือถ้ามีอาการก็รู้แล้วว่าไม่ต้องทนแล้วก็บอกอะไรเงี้ยฮะบอกทางทีมงานหรือว่าบอกครอบครัวดีกว่าหนักบ้างต้องไปรีเช็คอะไรหนักขนาดไหนหนักครับหนักก็ต้องมีการไปรีเช็คกับหมอเนี่ยฮะอีก3อาทิตย์เราทานยาไปแล้วว่าร่างกายเราตอบสนองยังไงบ้างแล้วก็ร่างกายเราโอเคกับยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะผ่าตัดวันไหนหรือผ่าตัดเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีครับผมถ้าอย่างนี้ไอ้เรื่องถ่ายละครนะแบบกระทบอะไรยังไงไหมก็มีกระทบบ้างครับก็มีกระทบบ้างเพราะว่าในอาหารในกองละครก็ต้องดูดีขึ้นแล้วอาหารแบบเราต้องกินตามเวลาอันนี้คือหมอก็เน้นมาด้วยว่าต้องกินอาหารตรงตามเวลาแล้วก็เนี่ยครับค่อยๆทุกอย่างทำให้ทุกอย่างช้าลงจะกระโดดโลดเต้นเหมือนสมัยก่อนก็ช่วงนี้ก็งดก่อนออกกำลังกายหนักๆก็ยังไม่ได้ครับแต่เราก็ทำได้เพื่อสุขภาพแล้วเราต้องมีการฝืนอะไรบ้างเป็นบางครั้งมันมีไหมเราก็ต้องยอมแหละครับเพราะว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยไม่ใช่เราไม่เราอยากทำให้งานมันออกมาดีแต่ว่าก็ลืมดูสุขภาพของเราด้วยมันก็ไม่โอเคครับผมครับละครเนื้อตอนนี้ทำได้ตรงไหนแล้วครับตอนนี้เดือนหน้าเปิดกล้องแล้วครับเดือนหน้าเปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฟิตติ้งเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันถ่ายทำเลยครับประมาณช่วงไหนอะไรต้นเดือนเลยครับต้นเดือนวันเวลายังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ครับผมฟิตติ้งอะไรนะครับแต่ตอนนี้คือฟิตติ้งอะไรยังครับยังก็ครับมีไปเวิร์กช็อปแล้วก็มีไปทั้งเรียนภาษาไทยเพิ่มด้วยแล้วก็ปรับลุคปรับอะไรทุกอย่างครับผมก็คือเข้ามากลับมาโปรดักชันละครเหมือนที่เราเคยผ่านมาอยู่แล้วครับกับนี้เองก็เราก็ได้เวิร์กช็อปกันหลายรอบแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ทำงานร่วมกันแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็ไปได้ดีครับจริงๆที่บอกไว้ว่าจะปล่อยเพลงจีนเนาะแต่ว่าสุขภาพพลิกด้วยแล้วก็มีดีเทลที่เราต้องเคลียร์นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะออกเร็วๆนี้แล้วต้นเดือนภายในต้นเดือนแน่นอนครับทุกคนต้นเดือนนี้เดือนอะไรนะครับพฤษภาก็ต้นเดือนมิถุนายนครับผมที่เราจะได้รับชมกันรับฟังกันครับผม